ครงการ SME Genius Exporter เกิดจากความร่วมมือของ3หน่วยงานที่มีหน้าที่ช่วยเหลือ SME ที่ทำธุรกิจด้านการส่งออกอยู่แล้วมาบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันได้แก่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมบมจ.ธนาคารกรุงไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ SME ที่มีศักยภาพสามารถส่งออกได้จริงตามตลาดโลกที่มีศักยภาพโดยรุ่นแรกจะมุ่งขยายตลาดไปสู่ประเทศจีนก่อนสำหรับรุ่นต่อๆไปจะบุกตลาดในกลุ่ม CLMV กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ความรู้ด้านการตลาดลิขสิทธิ์สร้างโอกาสให้ SME นำสินค้าไปแสดงในต่างประเทศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพื่อให้ต้นทุนต่ำบมจ.ธนาคารกรุงไทยให้ความรู้ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเคลื่อนย้ายเงินทั้งเข้าและออกบริหารอัตราแลกเปลี่ยนภาษีและการป้องกันความเสี่ยงจากการค้าร่วมทุนโครงการแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงแรกเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ที่จำเป็นด้านการส่งออกให้กับผู้เข้ารับการอบรมช่วงที่2 SME ที่เข้าร่วมโครงการจะได้ไปสำรวจตลาดที่ประเทศจีนไปสร้าง business networking รวมถึงไปทำ business matching สำหรับเกณฑ์การคัดเลือก SME เข้าร่วมโครงการSME Genius Exporter เราพิจารณาจาก 1. เปิดกว้างให้ทุกอุตสาหกรรมไม่จำกัดในอุตสาหกรรมใดเฉพาะ 2. SME ต้องมีความพร้อมในการส่งออกเช่นเป็น SME ที่แข็งแรงมียอดขายต่อปีไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทรวมทั้งเคยมีประสบการณ์การส่งออกมาบ้างแล้วเป็นต้น 3. สินค้ามีมาตรฐานอุตสาหกรรมและเป็นสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของตลาดจีน 4.สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวันศุกร์และเสาร์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา1เดือนครึ่งประโยชน์ที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับได้แก่ 1. ได้ความรู้ที่จำเป็นแบบเจาะลึกด้านการส่งออก 2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอนุญาตให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรมเช่นการเข้าร่วมแสดงสินค้าเป็นต้นเพราะถือว่าโครงการนี้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักสูตรสำคัญอื่นๆของกรมได้ 3.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้สิทธิ์เข้าร่วมงาน Thailand Industry Expo 2016ได้ 4. บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้การดูแลและเป็นที่ปรึกษาในด้านต่างๆเช่นแหล่งเงินทุนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนและให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานสัมมนาด้านการเงินการลงทุนของธนาคารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 5. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันเป้าหมายการพัฒนาโครงการในอนาคต 1. รุ่นที่ 1. SME ได้ไปขยายตลาดสู่ประเทศจีนแต่รุ่นต่อไปจะขยายตลาดการส่งออกมุ่งสู่ประเทศในแถบ CLMV 2. ในอนาคตเรามุ่งมั่นพัฒนาโครงการเพื่อที่จะพัฒนา SME จากการทำการค้าระหว่างประเทศไปเป็นนักลงทุนในอนาคตต่อไป